เจริญพรพวกญาติโยมโดยเฉพาะล้วนแต่ท่านผู้ที่คุ้นเคยสนิทสนมมากับคุณแม่ลันจวนมาแต่ไหนแต่ไรเป็นส่วนมากเมื่อมีความคุ้นเคยสนิทสนมมากับคุณแม่ลันจวนนั้นอาตมาก็แน่ใจมั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงสมบูรณ์ไปด้วยความศรัทธาสมบูรณ์ไปด้วยความมุ่งมั่นในการขุนขวายแสวงหาอัตแสวงหาธรรมเพราะอาตมามีความเชื่อจากการสัมผัสด้วยตัวเองว่าถ้าบุคคลใดก็ตามได้เข้าไปใกล้ชิดกับคุณแม่ลันจวนแล้วจะเป็นเหตุให้เสื่อมศรัทธาในพระศาสนานั้นเป็นไปไม่ได้ล้วนแต่จะเพิ่มพูนความศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนับตั้งแต่ตมารู้จักคุณโยมรัญจวนมาตั้งแต่ปี31ที่คุณโยมรัญจวนขึ้นไปอยู่ที่วัดทั้งที่ในขณะนั้นที่วัดป่าหนองไผ่เราเนี่ยมีแต่ความยากความลำบากคือเป็นการเริ่มต้นจากการสร้างวัดใหม่ๆยังไม่มีผู้คนรู้จักวัดป่าหนองไผ่แล้วอีกอันหนึ่งในการที่มาออกมาจากวัดป่าบ้านตาดออกมาสร้างวัดนี้เนี่ยเราก็ออกมาเพื่อมาประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้คิดว่าจะสร้างวัดแล้วคำพูดที่ออกมาจากหลวงตาในวันที่อาตมาไปลาหลวงตาออกมาเพื่อจะมาอยู่ที่วัดป่าหนองไผ่แห่งนี้ท่านบอกว่าเอาก็ดีให้ท่านไปมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปหาติดต่อญาติติดต่อโยมนะอย่าไปหาคุกคีกับสังคมนะอันนั้นมันไม่ช่วยมันไม่เป็นเครื่องขัดเกลาแต่ถ้าหากเราให้ความเพื่อเพลินไปหรือหลงไปในนั้นมันเพิ่มพูนกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านไปแล้วอย่าคิดว่าผมไม่รู้ไม่เห็นแม้ผมไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ก็ตามนี่ท่านสั่งไว้แบบนี้แสดงว่าท่านจะคอยสอดส่องดูเราตลอดแม้ไม่มีตาทิพย์หูทิพย์ท่านก็จะรู้เรื่องราวของเราตลอดเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยู่ด้วยความสำรวมด้วยความระมัดระวังเมื่อไม่ไปติดต่อญาติโยมไม่มีใครรู้จักไม่มีอะไรต่ออะไรเลยไปบิณฑบาตกับชาวบ้านเช้ามาบิณฑบาตมีอะไรเราก็ฉันอิ่มปุ๊บเราก็ได้ผ้าอาบผืนหนึ่งได้กระติกน้ำลูกหนึ่งเราก็เข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไปหาเดินจงกรมใครจะมาใครจะไปเราไม่สนใจเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อจะคบค้าสมาคมกับคนเราไม่ได้มาเพื่อจะสอนใครเราก็หายเข้าป่าไปจนกระทั่งเย็นได้เวลากวาดลานวัดเราก็กลับมากวาดลานวัดกวาดลานวัดถูศาลาถูอะไรต่ออะไรก่อนนี้ศาลากระดังเด็กๆใครเคยไปเห็นศาลาหลังแรกของวัดป่าหนองไผ่นะพระเราเนี่ยพระเรานั่ง 4-5 องค์ก็เต็มโยมขึ้นไปได้สัก 5-6 คนก็เต็มศาลาแล้วนอกนั้นต้องปูเสื่อนั่งกับพื้นดินเนี่ยคือศาลาวัดป่าหนองไผ่ที่แรกจะเล็กๆโยมที่เข้าไปโยมที่มาจังหันชาวบ้านเนี่ยต้องเอาเสื่อไปปูกับพื้นดินขึ้นบนศาลานี้ได้ไม่กี่คนหรอกนี่คือศาลาครั้งแรกของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่ใจแต่โยมรันจวนเนี่ยไปอยู่ได้เพราะทีแรกเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดป่าหนองไผ่เนี่ยมันมีพวกสตรีกลุ่มแรกก่อไปจากพวกครูโรงเรียนวัชราวุธเดี๋ยวนี้ท่านบวชชีแม่ชีสมใจครูสมใจที่อยู่วัดป่าอุดมสมพรทุกวันนี้แล้วก็ครูเพ็ญศรีครูอะไรต่ออะไรหลายคนไปเนี่ยได้การกดนอนอยู่ตามพลานหินนะไม่มีอาคารที่พักแล้วต่อมาก็โยมประสิทธิ์ศรีโยมวันลีอะไรพวกนี้ก็ไปโยมประสิทธิ์ศรีนี่ก็เป็นญาติกับโยมรันจวนโยมประสิทธิ์ศรีโยมรันโยมอะไรตอนนี้คือกลุ่มเดียวกับโยมรันจวนตั้งแต่สมัยยุคครั้งแรกที่โยมรันจวนออกมาจาก
ออกมาจากบ้านเข้าสู่นักสู่ความเป็นนักปฏิบัติใหม่ๆที่คุณโยมรัญจวนพอออกมาจากบ้านเข้าไปสู่ความเป็นนักปฏิบัติท่านเข้าไปอยู่ที่หินหมักเป้งที่หลวงปู่เทศแล้วกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อยู่ที่หินหมักเป้งมาจากหินหมักเป้งหลวงปู่เทศมั่งก็มาที่วัดป่าบ้านตาดมาเลาะหลวงปู่ฟั่นมั่งอะไรต่ออะไรแถบนั้นแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเข้าออกวัดกับบ้านแต่โยมรัญจวนอาจารย์รัญจวนเนี่ยจะอยู่วัดเลยอยู่วัดเลยจากการที่ท่านอยู่วัดกับหลวงปู่เทศระยะหนึ่งแล้วท่านก็มาอยู่กับหลวงปู่ชาอยู่หลวงปู่ชาระยะหนึ่งท่านก็ลงไปอยู่ที่สวนโมกอยู่ที่สวนโมกจนกระทั่งถึงปี31ท่านก็มาบอกพวกกลุ่มนี้แหละพวกกลุ่มโยมประสิทธิ์ศรีตอนนั้นโยมประสิทธิ์ศรีก็อยู่ที่วัดเริ่มจำพรรษาแล้วจำพรรษาที่วัดแต่พอออกพรรษาก็ยังกลับไปคุณโยมรัญจวนก็ไปบอกพวกหมู่เพื่อนคณะนี้บอกว่าเนี่ยเธอช่วยหาวัดให้ฉันอยู่หน่อยฉันนี่ตัวฉันอยากจะหาวัดที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อหาตัวของฉันเองฉันยังไม่อิ่มฉันยังไม่พอฉันต้องการทำส่วนตัวของฉันบ้างหาที่สัปปายะให้ฉันหน่อยเถอะพวกโยมนั้นก็บอกเอ้าก็ลองไปดูวัดป่าน้องไผ่ไหมล่ะพวกฉันก็เข้าวัดป่าน้องไผ่นี่แหละพอโยมเข้าไปก็เข้าไปก็ไปได้ไปสนทนาอาตมาก็สนทนาอาตมาโกกากไปตามเรื่องของอาตมาเลยไม่ล่ะปรากฏว่าคุณโยมรังจวงก็ไปคุยกับหมู่เพื่อนฉันชอบที่นี่แหละฉันจะเอาที่นี่เลยฉันประทับใจท่านอาจารย์ที่นี่ฉันประทับใจสถานที่นี้ก็เลยคุณโยมก็ลงใจในการอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี 31 32นี่รู้สึกอยู่ที่นั่นจากนั้นก็ได้กลับไปสวนโมกจนกระทั่งไอ้คุณอุ้ยบวชก็ได้พาคุณอุ้ยขึ้นมาแต่แล้วก็ยังกลับไปอยู่จนมาอยู่ต่อเนื่องก็คือปี38ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้แต่ยุคใหม่ๆนี่ออกเดินออกจากวัดเนี่ยบางทีจะออกจากวัดนะต้องจับมือจูงกันจับมือเป็นแถวไปเนี่ยเพราะน้ำป่ามันไหลข้ามมาต้องเดินข้ามห้วยถ้าล้มไปลุกไม่ได้เลยนะชิ้นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันพากิ้งไปได้เพราะนั้นเดินออกมาเนี่ยต้องจับแขนกันเป็นแถวจูงกันออกมาบางทีออกมาจากวัดจะกลับเข้าวัดเข้าไม่ได้เพราะน้ำป่าท่วมแล้วอาหารนี่ก็อาหารชาวบ้านจริงๆไม่มีอาหารในเมืองไม่มีอาหารอะไรต่ออะไรบอกว่าหยาบหยาบหน่อยก็คือถ่ายออกมาเขียวปื้อคือกินแต่ผักแต่หญ้าไปหาเก็บแต่ในป่าเป็นถาดใหญ่ๆไปนั้นเป็ดไก่นี่หมูนี่แทบไม่เห็นอยู่ยุคใหม่ๆนี่แต่คุณยอมก็อยู่มาอย่างนั้นอยู่มาอย่างนั้นด้วยความภาคความเพียรมาอย่างนั้นคือนับตั้งแต่พูดง่ายๆว่านับตั้งแต่คุณยอมไปอยู่กับอาตมาเนี่ยได้สัมผัสใกล้ชิดกันมาเนี่ยอาตมาเห็นแตกต่างจากสตรีที่ไปอยู่ที่ไปคุกคีกับอาตมาเนี่ยอยู่หลายอย่างคือคำบ่นถึงความยากความลำบากเราจะไม่เคยได้ยินจากปากของคุณโยมเลยแล้วการกล่าวนินทาคนนู้นคนนี้เราจะไม่เคยจะได้ยินจากโยมมันจวนเลยซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะคุ้นหูเราจะมักแต่จะได้ยินผู้หญิงเนี่ยมักจะนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังอยู่ไปเนี่ยคนนั้นเนี่ยแม่แบบนั้นแบบนี้เนี่ยว่าฉันอย่างนี้ทำอยู่เนี่ยทำนั่นสกปรกทำนี่อะไรต่ออะไรมาเนี่ยจะมาบ่นให้ฟังแต่คุณโยมนั้นจนไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเนี่ยอาตมาว่าแตกต่างจากผู้หญิงที่ไม่เคยมีคำนินทาติดปากของคุณโยมมาเลยแล้วไม่เคยมีคำบ่นความยากความลำบากให้ได้ยินแล้วความเด็ดเดี่ยวของคุณโยมก็หาสตรีที่เด็ดเดี่ยวได้อย่างคุณโยมนี่อาตมาก็ว่าหาได้โดยยาก
คือในวัดอาตมาเนี่ยมันมีถ้ำเล็กๆอยู่กลางป่าอยู่กลางวัดวัดละ600กว่าไร่ก็คิดดูสิ600กว่าไร่ถ้ำที่มันอยู่กลางวัดมันจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนแล้วในยุคนั้นน่ะสัตว์ป่าเนี่ยหมาจิ้งจอกร้องโหยหวนทั้งคืนถึงฤดูหนาวเนี่ยร้องโหยหวนยันอะไรต่ออะไรไปแบบเนี้ยเปี่ยวเงียบสงัดแบบนั้นแล้วห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีแต่คุณโยมก็ยังไปอยู่ผู้เดียวพอเช้ามาก็ให้แม่ออกเนี่ยแม่ออกก็คือผู้หญิงชาวบ้านที่มาช่วยวัดช่วยงานวัดทำอาหารใส่ปิ่นโตไปส่งให้ก็หิ้วไปส่งให้ในถ้ำนั่นคุณโยมก็อยู่อย่างนั้นจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็คือเข้าไปในป่าเอาเสียมเนี่ยไปขุดหลุมเอาอะไรต่ออะไรถ่ายไปถ้าจะอาบน้ำหรือก็เอาหิ้วถังน้ำก็ไปคุถังหนึ่งก็เดินขึ้นป่าจะไปมาดได้ยังไงก็ชาวบ้านนี่แหละหาบน้ำเป็นคุถังไปให้ก็เช็ดตัวเอาก็อยู่อย่างนั้นแต่คุณโยมก็ไปอยู่อาตมาก็มีความห่วงก็ยังคุยกับคุณโยมถึงเลือกไปอยู่อย่างนี้คุณโยมบอกว่าท่านอาจารย์อีฉันคิดอย่างรอบคอบแล้วที่ไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ไปอยู่แบบไม่ได้คิดอะไรแต่คิดรอบคอบแล้วถึงเรื่องอะไรภัยอันตรายรอบด้านรอบตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าในระดับหนึ่งถึงความปลอดภัยแล้วเมื่อเราตั้งใจที่จะไปตั้งใจไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมอีกชั้นเชื่อมั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังคุณว่านักปฏิบัติถ้าเรามุ่งหน้าตั้งใจปฏิบัติจริงแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุ้มครองเราแน่นอนคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งหลายให้แก่เราได้แต่ถ้าหากมันจะมีภัยอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นมาจากกรรมอันนั้นอีกฉันก็ยอมรับถือว่ามันเป็นเรื่องกรรมที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ก็เลยอาตมาก็เลยยังเล่าเปรียบเทียบคุยกับคุณโยมก็บอกว่าอันนี้อาตมาก็เห็นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ออกไปแบบบ้าบินไปแบบไม่ดูหน้าดูหลังคือไปเราคิดรอบคอบแล้วเราป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไปแต่ถ้าหาเหตุการณ์ที่มันเป็นกรรมมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ในสมัยพุทธกาลมีนางอุบลวรรณาเถรีนางอุบลวรรณาเถรีก็เป็นภิกษุณีที่เลืองที่เป็นเอตคัทธะในทางอิทธิฤทธิ์เหมือนกับพระโมคคัลลาพระนางก็ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเปี่ยวในป่ารกชัดคนเดียวก็มีพวกโจรผ่านมาพวกโจรผ่านมาก็มาเห็นภิกษุณีมาเจริญสมณธรรมในป่าคนเดียวโอ้ยนางภิกษุณีนี่ทำไมแก่เอกกล้าอาถรรพ์นักก็มาลุมกันข่มขืนลุมกันข่มขืนแล้วพวกโจรนั้นก็จากไปนางอุบลวรรณานี่ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพุทธเจ้าก็มาเล่าเหตุการณ์ให้พระพุทธเจ้าฟังพระสงฆ์ต่างๆได้ยินข่าวก็ตำหนิติเตียนนางอุบลวรรณาว่าอุบาวันวานาเนี่ยเป็นปาราชิกแล้วเป็นไม่เป็นภิกษุณียังไปปล่อยให้เขาข่มขืนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่ามาตำหนิติเตียนนางอุบลวานาซึ่งเป็นลูกของเรานะนางอุบลวานานั้นไม่ได้มีอาบัติเลยเปรียบประดุจเหมือนใบบัวที่น้ำหยดลงใบบัวไม่ติดอยู่ชั้นใดแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาจากกรรมของนางเองจากกรรมที่ผูกพันมาแต่ชาติปางก่อนมาก็ต้องใช้กรรมมันหลีกหนีกรรมไม่ได้เพราะนั้นคุณโยมเนี่ยคิดอย่างนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่มีใครหนีได้แต่ถ้าหากมันไม่มีเรื่องกรรมแล้วท่านก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในบุญบารมีของการปฏิบัติธรรมว่าจะคุ้มครองปกปักรักษาท่านได้เพราะนั้นท่านไปอยู่ทีแล้วเป็นอาทิตย์เนี่ยท่านอยู่ได้แม้ที่อื่นท่านก็ไปแต่ก่อนมาอยู่วัดป่าหนองไผ่ท่านก็สามารถไปได้ไปพักภาวนาได้อาตมาจึงบอกว่าก็เคยคุยกับโยมรัญจวนแล้วก็เคยพาคุณโยมไปพบด้วยคือคุณแม่ชีแก้วใครเคยเห็นแม่ชีแก้วบ้างในที่นี้คงไม่มีใครเคยเห็นคุณแม่ชีแก้วในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ครูบาอาจารย์ยกย่อง
ถึงการเป็นนักปฏิบัติของท่านแล้วคุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านเป็นชาวภูไทยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแต่สมัยท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านเป็นเด็กสาวๆเด็กอายุ14 15ปีพอหลวงปู่มั่นท่านพูดธรรมะให้ฟังแม่ชีแก้วเนี่ยก็เป็นเด็กแม่แก้วนี่แหละก็กลับไปบ้านก็ไปภาวนาตามที่หลวงปู่ท่านสอนปรากฏว่าเช้ามาคือนั่งอยู่ตลอดแจ้งเช้าก็มาตำหนิติเตียนตัวเองโอ้ยตายแล้วเนี่ยเราหลวงปู่หลวงพ่ออุตส่าห์เมตตาเราสอนเราอะไรต่ออะไรแต่เราไม่ได้เรื่องเลยนะเอามาปฏิบัตินี่หลับฝันทั้งคืนเลยอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยก็เข้าไปก็ไปเล่าให้หลวงปู่ฟังมั่นฟังหลวงปู่มั่นท่านรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่หลับแต่เกิดนิมิตเพลินไปในนิมิตตอนนี้หลวงปู่มั่นท่านก็เลยจ้องจี้เอาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยเป็นการสนทนาส่วนตัวแหละใช่ไหมตอนนี้คนอื่นก็นั่งฟังก็มีแม่แก้วก็มานั่งสนทนาเป็นส่วนตัวก็มาแบบนี้ทุกวันเช้ามาจังหันมาถวายก็มาสนทนาเหมือนส่วนตัวแทนที่จะสนทนากันไปแบบนี้ก็มากลับมาแบบนี้เพราะแม่ชีแก้วจะมีเรื่องมาถามอยู่เรื่อยพอภาวนาไปแล้วก็มีเรื่องถามก็เลยเป็นเหตุให้คนอื่นข้างนอกเนี่ยเขาตำหนิติเตียนเขามองเพ่งโทษไปในทางว่าพูดง่ายๆว่าควายแก่กินหญ้าอ่อนแม่ชีแก้วก็ร้องห่มร้องไห้มาหาหลวงปู่มั่นเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังว่าชาวบ้านเขาล่ำลือกันอย่างนั้นหลวงปู่มั่นท่านบอกหมามันเห่าภูเขาคือไม่ให้ไปสนใจหมามันเห่าภูเขามันจะมีความหมายอะไรคอแตกตายเปล่าๆภูเขาไม่รู้สึกอะไรเลยท่านก็ไม่ให้สนใจแม่ชีแก้วก็มาภาวนาอยู่แล้วพูดถึงความเด็ดเดี่ยวไม่แตกต่างจากคุณโยมลันจวนแต่ต่างตรงที่ว่าคุณแม่ชีแก้วเนี่ยเป็นชาวป่าชาวบ้านนอกใช่ไหมล่ะเพราะนั้นท่านไปอยู่ในป่าคนเดียวมันเป็นหน้าผาแบบนี้ที่ถ้ำบ้านถ้ำเหล่าคุณอุ้ยก็เคยไปมั้งเคยไปที่เคยพาโยมเล็กไปด้วยตอนนั้นน่ะที่มันเป็นหน้าผายาวแบบนั้นนะคือไอ้ที่หน้าผาเนี่ยมันเป็นถ้ำผาแบบนี้มันจะมีเครือไม้อยู่ต้นนึงเครือไม้เนี่ยมันขนาดต้นขานี่แหละมันก็ขึ้นตรงไปแต่มันไปแตะหน้าผานั่นคุณแม่ชีเนี่ยจะปีนอันนี้ขึ้นไปตอนเย็นเนี่ยท่านจะปีนไอ้เครือเถาเนี่ยขึ้นไปแล้วไปเกาะหน้าผาพอดีเลยไปอยู่ที่หน้าผาทั้งคืนไปภาวนาอยู่นั่นทั้งคืนแล้วพอสว่างมาท่านก็ปีนลงมาหุงข้าวกินท่านอยู่จำพรรษาได้คนเดียวท่านก็ทำแบบนี้พอเย็นมาท่านก็ปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนทั้งคืนเช้ามาท่านก็ปีนมาหุงข้าวหุงอะไรต่ออะไรกินอยู่ข้างล่างนี่คือคุณแม่ชีแก้วเพราะนั้นคุณโยมรัญจวนกับคุณแม่ชีแก้วเนี่ยจะมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาหารเหมือนกันเพราะนั้นนักคุณสมบัติของนักภาวนาจะให้มีความเจริญก้าวหน้าพื้นเบื้องต้นต้องมีความเด็ดเดี่ยวต้องมีความเด็ดเดี่ยวแล้วต้องเด็ดเดี่ยวด้วยเหตุผลเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดทุกองค์ล้วนแต่มีความเด็ดเดี่ยวเพราะนั้นไอ้ความเด็ดเดี่ยวเนี่ยพื้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านก็ว่านิสัยนักเลงจะมีอยู่ติดมานิดหน่อยไอ้ความเป็นนักเลงเนี่ยไอ้ความเป็นนักเลงก็คือความไม่กลัวคนใช่ไหมล่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกนี้จะกล้าพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นความเด็ดเดี่ยวแต่ตอนนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ความเด็ดเดี่ยวมันแตกต่างจากคฤหัสถ์ไอ้คฤหัสถ์มันเด็ดเดี่ยวแบบบ้าบินไอ้นักปฏิบัติธรรมเด็ดเดี่ยวแบบรอบคอบผลมันจะแตกต่างกันท่านจะมีความรอบคอบมีความระมัดระวังพิจารณาลงใจด้วยเหตุผลแล้วจึงลงจึงเอาอย่างนั้นเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอเพราะฉะนั้นคุณโยมรัญจวนเนี่ยมีความพร้อมอยู่ส่วนนี้และอาตมาก็ได้ยินท่านพูดคุยกันหลายครั้งอยู่นะคำสุดท้ายที่คุณอุ้ยพูดเนี่ยอาตมาได้ยินท่านพูดอยู่เรื่อยท่านบอกว่าท่านไม่สงสัยเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงธรรมแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเจ้าเห็นพระสังฆเจ้า
ท่านจะพูดอยู่อย่างนี้เรื่อยให้ได้ยินหลายครั้งถือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วจะเข้าไปถึงธรรมแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเจ้าเห็นพระสังฆเจ้าก็ลงใจอย่างว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้กับพระอานนท์ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงไปที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ที่ไหนที่ใจพระธรรมก็คือแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั่นคือใจดวงบริสุทธิ์แล้วพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์รวมลงแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อผู้เข้าไปถึงธรรมแล้วจะไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงผู้ใดเข้าไปถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่แหละเป็นคำที่คุณโยมรัญจวนได้เป็นอุทานออกมาเพราะความเด็ดเดี่ยวของคุณโยมเนี่ยแล้วการสอนของคุณโยมรัญจวนเนี่ยตมาเห็นสอนใครต่อใครไปเนี่ยพวกครูโดยเฉพาะพวกครูเนี่ยคุณโยมดุแบบไม่ไว้หน้าเพราะนั้นอาตมาเนี่ยเห็นแล้วว่าการสอนธรรมะเนี่ยถ้าใจเย็นเย็นใจดีๆเนี่ยกิเลสมันไม่กลัวหรอกเรามาพิจารณาดูครูบาอาจารย์ถ้าท่านใดเคยสัมผัสวัดป่าเราจะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์ที่ขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องดุคือหลวงตามหาบัวองค์อื่นเย็นๆดีๆพูดนิ่มนวลอะไรต่ออะไรแล้วเรามาพิจารณาดูว่าครูบาอาจารย์ทุกองค์เราไม่ได้ประมาทเรายอมรับในเรื่องคุณธรรมของท่านหลวงปู่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่สิมหลวงปู่อะไรต่ออะไรมากมายไก่กองเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบหลวงตามหาบัวคือองค์อื่นไม่เด็ดไม่ผงผางอย่างนั้นแต่สร้างลูกศิษย์มีแต่องค์หลวงตาสร้างลูกศิษย์ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากหน้าหลายตาแล้วองค์อื่นเนี่ยสร้างลูกศิษย์ที่สังคมนักปฏิบัติยอมรับมีใครบ้างอย่างเก่งได้องค์สององค์เท่านั้นเองแต่หลวงปู่หลวงตามหาบัวเนี่ยสร้างได้เต็มไปหมดทุกรุ่นเลยสร้างมาได้นี่แหละเพราะไอ้ความดุความเอาจริงเอาจังของท่านเนี่ยคุณแม่คุณโยมรัญจวนก็เช่นกันการอบรมการสอนใครของท่านจริงจังเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะความเป็นครูของท่านเนี่ยท่านจึงใช้ในความเป็นครูของท่านมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเต็มที่อย่างเต็มฐานใช้เพื่อความปรารถนาดีต่อศิษยานุศิษย์เพราะฉะนั้นอาตมาจึงแน่ใจว่าถ้าใครเข้าไปใกล้ชิดกับคุณโยมรัญจวนแล้วล้วนแต่เพิ่มพูนความศรัทธาถ้าบุคคลใดยังไม่ศรัทธาก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความศรัทธาให้เกิดขึ้นถ้าใครมีความศรัทธาแล้วก็จะเป็นเหตุให้ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่คือตามหลักธรรมในพุทธศาสนาว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความศรัทธาในบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาย่อมเป็นไปเพื่อความศรัทธายิ่งขึ้นไปในบุคคลที่ศรัทธาแล้วเพราะท่านเมื่อคุณโยมเป็นอย่างนี้เราจะมีความสงสัยในคุณธรรมของท่านได้อย่างไรแม้แต่นิดเดียวมันก็ไม่มีมันมีแต่มองไปแลบแวดล้อมของท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงถึงคุณธรรมของท่านมองไปในแง่มุมไหนก็มีแต่เพิ่มพูนเข้าไปในนั่นคุณธรรมของท่านอันนี้แหละเป็นเหตุว่ามั่นใจว่าพวกเราที่มีโอกาสมีวาสนาได้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังได้คบค้าสมาคมได้คุณโยมรัญจวนมาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้พวกเราพากันยินดีพากันชื่นชมในบุญในวาสนาของพวกเราเพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้อีกในคำอันหนึ่งที่คุณโยมมักจะพูดอยู่เรื่อยว่าผู้หญิงสอนผู้หญิงนั้นย่อมจะมีความแยบคายยิ่งกว่าผู้ชายจะไปสอนมันก็จริงคือถ้าจากครูบาอาจารย์พระน่ะจะไปสอนผู้หญิงเนี่ย
มันก็ไม่เหมือนกับที่เราจะสอนพระเองกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เช่นกันผู้หญิงที่จะสอนผู้หญิงเนี่ยก็ย่อมมีความแนบสนิทมีความละเอียดสมบูรณ์ยิ่งกว่าที่จะไปให้ผู้ชายหรือให้พระไปสอนเพราะฉะนั้นพวกเราได้อาจารย์ลันจวนได้โยมลันจวนได้คุณแม่ลันจวนเป็นผู้สอนเป็นอาจารย์นี้จึงนับว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้วคุณโยมลันจวนเนี่ยสอนเนี่ยท่านสอนมีความละเอียดมากทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าคุณจะหาคนที่สมบูรณ์อย่างคุณโยมลันจวนนี่ไม่มีเช่นว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้แตกฉานในเรื่องธรรมะท่านก็แตกฉานในเรื่องธรรมะแต่ท่านไม่แตกฉานในทางโลกเพราะนั้นท่านจะพูดท่านจะแสดงธรรมอะไรต่ออะไรก็มุ่งแต่ในด้านธรรมะบางคนฟังก็ไม่เข้าใจบางคนฟังแล้วเป็นเรื่องหนักเกินไปเหมือนกับกินแกงมีแต่เนื้อฝืดคอกืนไม่ลงแต่คุณโยมไม่เป็นอย่างนั้นคุณโยมเป็นผู้แตกฉานในคดีโลกมาสมบูรณ์ในคดีโลกมาแล้วแล้วพอมาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็มาแตกฉานสมบูรณ์ในคดีธรรมเพราะนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นวรรณะท่านจึงสามารถเอาโลกเอาธรรมมาผสมผสานกันมาเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ธรรมในการสอนคนเพราะนั้นคนทุกระดับการศึกษาคนทุกระดับชั้นจึงได้ยินได้ฟังคุณโยมพูดมีความเข้าใจได้หมดได้ทุกระดับไม่เลือกชั้นวรรณะเลยนี่คือความพิเศษของคุณโยมซึ่งหายากในบุคคลอื่นเราไม่ปฏิเสธครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่แตกฉานในธรรมะมากมายไกลกองแต่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยท่านมักจะเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ามาบวชแล้วมามุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติทางครูบาอาจารย์จนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้อรรถเห็นธรรมเพราะนั้นการศึกษาเล่าเรียนความรู้เรื่องทางโลกเนี่ยท่านไม่มีมาก่อนมักจะแค่ป.3 ป.4 อย่างเก่งก็ไม่ถึงไม่ยุคก่อนนี้แทบไม่มีหรอกก็ป.3 ป.4 ทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาเนี่ยนะแต่คุณโยมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ทำให้พวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์มีความภูมิใจได้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกว่าโอ้ฉันมีอาจารย์ที่สมบูรณ์ทั้งโลกสมบูรณ์ทั้งธรรมที่หาผู้เปรียบเทียบไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณโยมเนี่ยการสอนของคุณโยมในการอบรมจิตภาวนาเนี่ยท่านจะเน้นลงไปในเรื่องอานาปานสติคือวิธีการภาวนาเนี่ยวิธีการภาวนาสมถะภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งแยกไว้ไปถึง40วิธีดังเช่นพวกเราศึกษาปริยัติเราก็คงจะได้เคยศึกษาเคยอ่านแต่ละวิธีมันก็เพื่อให้เข้ากับจริตนิสัยของเราแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนกับยาในตู้นะยาในตู้มันมีตั้งหลากหลายมีตั้งกี่ชนิดแต่ทุกชนิดดีหมดเพียงแค่ว่ามันดีสำหรับโลกนั้นโลกนี้ไอการภาวนา40วิธีเนี่ยดีหมดทุกวิธีแต่ดีเฉพาะจริตนิสัยอันนั้นแต่มีวิธีเดียวที่ดีสำหรับทุกจริตก็คืออานาปานสติอานาปานสตินี่เข้าได้ทุกจริตนิสัยไม่ว่าใครจะมีจริตอย่างไรเนี่ยใช้อานาปานสติได้หมดแม้นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนท่านจะมาตรัสรู้ท่านก็ใช้อานาปานสติแต่เมื่อท่านตรัสรู้แล้วเพราะความสัตพันยูของท่านความรู้แจ้งของท่านเนี่ยท่านจึงรู้ในจริตนิสัยของคนของสัตว์โลกแตกต่างกันท่านจึงได้พิจารณารู้ธรรมะอีกรู้ข้อปฏิบัติอีกว่าจริตนิสัยอันนี้ควรต่อธรรมอันนั้นควรต่อธรรมวิธีนั้นวิธีนั้นท่านจึงจำแนกออกไปถึง40วิธีแต่แล้ววิธีหนึ่งก็คืออานาปานสติเนี่ยสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ทุกจริตนิสัยนำไปใช้เพราะมันเป็นวิธีการที่เย็นลื่นราบลื่นไปมันไม่ผ่านผล
เหมือนวิธีอื่น